โอเคอันนี้คือหลังที่จะซื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อันนี้เข้ามาอาจจะเป็นห้องรีเซพชันจะเป็นรอจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรืออะไรก็ได้นี่เป็นห้องเล็กๆรีเซพชันแต่ไม่ใช่ลิฟวิ่งรูมนะตามไปด้วยห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนี่ประตูพอเข้ามาในบ้านจะมีห้องอันนี้แต่ห้องนี้ก็พอโซฟงโซฟาหรือจะเป็นห้องทำงานก็ได้นี่ห้องน้ำบ้านหลังนี้ ready to move in เลยนี่ห้องครัวอันนี้เป็นที่เก็บของนี่มีเหมือนกันเห็นไหมเราจะต้องซื้อมาใส่ของเราเองเปิดไฟนี่เราต้องซื้อมาใส่ของเราเองตรงนี้อาจจะเป็นที่ซักผ้าdryer หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องจัดสรรของเราเองก็คือนี่ไงเดี๋ยวจะโชว์นี่ท่อน้ำมาไว้ชิโอเคคูลนี่ไงอันนี้เป็นห้องครัวท็อปจะเป็นกรานิตสีดำแล้วก็จะเป็นไม้พื้นนี่เป็นเหมือนหินอะไรสักอย่างอันนี้ก็สวนสวนก็ไม่มีอะไรมากมีหินนิดนึงปึ๊บแต่คือบ้านตรงเนี้ยมันดีอย่างคือว่ามันมีไอ้ห้องตรงนั้นไงม้าห้องตรงที่อาเติ้งกำลังเดินเข้าไปอ่ะเป็นห้องที่แบบเก็บคือไม่ใช่เก็บเป็นห้องที่ไว้แยกไว้โดยเฉพาะซักผ้ารีดผ้าโดยเฉพาะร้านนี้ก็คงจะมีที่ทำ Can you find whether are there washer dishwasher โอเคนั่นไง dishwasher เยี่ยมเป็นไม่ใช่อิเล็กทริกนี่ของยี่ห้อซีเมนต์บ้านหลังเนี้ยแบบคือไปดูของนิวโมเดิร์นมานะของเครื่องใช้ในบ้านเขายี่ห้อ Bosch อะไรสักอย่างหมดอันนี้ของซีเมนต์คือลงทุนสู้ของที่นิวโมเดิร์นไม่ได้แต่ว่าจัดบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วนดีโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปดูละHow many bedroom is this one? เหม็นอ่ะเริ่มจากห้องนี้ก่อนห้องนี้ตอนนี้โล่งเพราะฉะนั้นนุ้ยไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรห้องนี้เป็นห้อง living room ขึ้นมาเป็น living room นี่ไง Look at the bathroom. I knowนี่เป็นห้อง living room มาก็ใหญ่นะคือถัดจากบันไดอันนี้ก็เหมือนกันห้องน้ำก็คือชั้น2เนี่ยจะมีห้อง living room ห้องหนึ่งแล้ว opposite เนี่ยจะเป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นห้องนอนแล้วแต่ห้องนอนนั้นจะไม่มีอองซุยแต่คือว่ามันก็จะถัดกันอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยมีบาร์สแล้วนี่ก็เป็นชาวเวอร์ต่างหากแต่เขาบอกว่าไอ้พวกยี่ห้อก๊อกเดี๋ยวขอไปดูยี่ห้อก๊อกน้ำมันก่อนเพราะของอีกบ้านหนึ่งอะใช้ยี่ห้อดีมากเนี่ยไม่มียี่ห้อที่ใช้ของบ้านที่นิวโมเดิร์นรู้สึกจะของกรอสหรืออะไรสักอย่างอะที่เราใช้ที่บ้านด้วยนี่อันนี้ก็คงเป็นมาสเตอร์ไม่รู้ว่าเป็นมา Yes, I
มี3ห้องนอนเหมือนเดิมนี่ห้องฉันมีห้องน้ำในตัวตู้เสื้อผ้า3 บานมุมนั้นเป็นโต๊ะทำงานได้มั้งตรงนี้นอนมีห้องน้ำในตัวก็คือชั้น3เนี่ยทั้ง2ห้องอ่ะทั้ง2ห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำในตัวแต่ชั้น2เนี่ยจะแยกออกมาแต่คือถ้าพูดถึงเนี่ยนะไซส์บ้านของ New Modern นะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรามันจะเป็นมุมๆหรือๆมันจะไม่ใช่ห้องแบบสี่เหลี่ยมโป้งเดียวอย่างนี้ไงมะมันก็เลยทำให้มันอาจจะไอ้นี่มั้งจัดของเข้ามุมง่ายเพราะว่าถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมเกินไปอย่างเงี้ยมันจัดยากเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าห้องน้ำมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่มีแค่นี่อ่ะมาดูนี่นะไม่ใช่มีแค่ที่อาบน้ำนี่นะคือเปิดดูมีฝั่งนี้ด้วยนี่ไม่ทันมองเพราะฉะนั้นจะมีห้องนึงแต่ชาวเวอร์ห้องนึงมีทั้งชาวเวอร์และบาร์ตู้ใหญ่มากห้องเนี้ยต้องไม่นุ้ยก็หนินนะเสื้อผ้าเยอะมีทั้งหมด5 บานโทษนะมะอย่าเพิ่งมึนมุมนั้นเขามีเป็นซ็อกเก็ตเอาไว้ให้ดูทีวีสงสัยตรงเนี้ยตรงที่นุ้ยยืนอยู่เนี้ยคือนอนมาทางหัวอยู่ฝั่งนี้ตื่นขึ้นมาก็จะเห็นตู้เพราะว่าเขาตั้งจุดมุมนั้นอันนั้นเป็นทีวีซ็อกเก็ตก็คือมุมนั้นอาจจะเป็นตรงที่นุ้ยยืนอยู่ตรงนี้เป็นเตียงแล้วฝั่งนั้นเป็นที่วางทีวีหรือเป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือห้องเนี้ยใช้ได้แต่ก็คือมี3ห้องนอนเท่านั้นแล้วก็มีห้องหน้าบ้านซึ่งจะอาจจะทำให้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวนุ้ยต้องปิดแคมเราเพราะว่าผู้หญิงเขาอยู่บ๊ายบาย